นักวิชาการนี่ใครก็ยังไม่คุยกันในรายละเอียดแต่ว่าหลักใหญ่รัฐธรรมนูญนี่ต้องให้แก้แล้วก็พรรครวมรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนใครออกมาเราก็ไม่รับแล้วก็การลาออกของนายกก็หมายความว่าการลาออกของรัฐบาลร่วมกันขนาดจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาหน้าไหนก็ไม่เอาทั้งนั้นนี่คือหลักการ ไม่กลัวเพราะว่าไม่มีอะไรน่ากลัวสมัครไม่มีสิทธิ์ไปพูดอย่างนั้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีอำนาจตรงนั้นน่ะหมดไปแล้วไม่กลัวค่ะคือตายเป็นตาย